ต้องเปรี้ยง 5 นิวเจนหล่อสวยผลผลิตใหม่วิกหมอชิตเป็นผลผลิตจากการประกวดเฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่ในโครงการ 7HD New Stars ซึ่งตอนนี้แต่ละคนเริ่มมีผลงานละครออกมาให้แฟนได้ชมที่หน้าจอช่อง7สีงานนี้จะมีใครเข้าตากันบ้างแฟนวิกหมอชิตตามไปส่องและให้กำลังใจพวกเขาและเธอกันได้ค่ะเริ่มต้นคนแรกหนุ่มหน้าสายอย่างรีมปุณฤกษ์ประเดิมละครพีเรียดโรแมนติกและแอคชั่นเรื่องฤทัยบดีและถูกใจแฟนๆคำชมมาเต็มอีกหนึ่งหนุ่มหล่อมาเค็มตาคมแถมหุ่นเฟิร์มแทนบุรันรัตน์กับบทบู๊ที่เขาทุ่มสุดตัวในเรื่องฤทัยบดีมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวยาหยีปริยชาติสาวสวยชาวขอนแก่นที่มาตามหาความฝันสำเร็จกับผลงานเรื่องแรกฤทัยบดีคาแรคเตอร์เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายแต่เธอก็สอบผ่านคนนี้ก็งานแน่นสำหรับสาวสวยหน้าเฉียวเกรซฮาร์เปอร์ที่ท้าพิสูจน์งานแสดงครั้งแรกด้วยละครแอคชั่นดราม่าสุดเดือดกล้าผาเหล็กปิดท้ายด้วยซิลธนทรหนุ่มน้อยร้อยเสน่ห์ที่แฟนๆจะต้องหลงรักกับผลงานแรกบทคุณครูสอนดำน้ำคนซื่อในละครก่อนข่าวภาคค่ำเรื่องแม่ปู่เปรี้ยวแฟนละครก็อย่าลืมติดตามผลงานของคลื่นลูกใหม่ของทางวิกหมอชิตกันได้อนาคตไม่แน่ลุ้นขึ้นแท่นพระนางตัวท็อปของสถานีได้ไม่ยาก